ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตแห่ซูมมดดำเปิดวาร์ปมือที่3สั่นต้นหอมคอมเมนต์เดือดหลุดชื่อเต็มๆหลังดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ออกมายอมรับเต็มปากเต็มคำเป็นครั้งแรกว่าได้เลิกกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องสั่นประชากรปิยะสกุลแก้วแล้วด้วยสาเหตุที่ว่าต่างคนต่างเปลี่ยนตอนนี้เราไม่ใช่ซึ่งกันและกันสั่นก็พบเส้นทางชีวิตใหม่ที่เหมาะกับเขาแล้วพร้อมยืนยันว่าการเลิกลาครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับน้องปกป้องลูกบุญธรรมแม้ทีแรกจะเข้าใจว่าเกี่ยวกันแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นเพราะเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปมากกว่าพร้อมตอบถึงประเด็นมือที่3ว่าตัวเองไม่มีแต่ฝั่งของซันก็อยากให้ไปถามเขาเองส่วนรักครั้งต่อไปนั้นดีเจต้นหอมฝากไปบอกคนที่จะเข้ามาจีบว่าถ้าเข้ามาเป็นแบตเตอรี่ให้ต้นหอมเติมเต็มก็เข้ามาแต่ถ้าเข้ามาแล้วบั่นทอนก็ไม่ต้องเข้ามาถ้าไม่มีแฟนต้นหอมก็อยู่ได้หอมไม่ขาดไม่ใช่การมีผัวคือชนะซึ่งหลังการเปิดใจแบบหมดเปลือกในครั้งนี้ก็ทำให้ชาวโซเชียลเผือกกระตุกกันไปตามๆกันโดยลูกเพจดังใต้เตียงดาราก็ออกมาขุดคุยกันไฟแลบโดยเฉพาะคลิปจากรายการแฉที่ดีเจมดดำคชาภาได้เปิดวาร์ป IG สาวผู้ต้องหามือที่3พร้อมโปรยแซบว่าจริงหรือไม่ที่ต้นหอมเลิกกับซันเพราะผู้หญิงคนนี้แม้ภาพจะไม่ชัดแต่ชาวเน็ตก็แห่ซูมกันจนเจอพร้อมโปรยชื่อย่อสุดแซบและข้อมูลกันรัวๆบอกคาดว่าน่าจะเป็นสาวที่เคยมีข่าวกับดาราหนุ่มในวงการมาแล้วหลายคนชื่อย่อว่าบอนั่นเองโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ